ปรากฏว่าเมื่อวานนะมันเกิดอะไรขึ้นทางแลมโบ้ก่อนนะแลมโบ้เสกตะกลเนี่ยมีข่าวว่ายื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเมื่อเดือนต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ไม่ทราบสาเหตุนะแล้วก็นักข่าวเนี่ยเห็นพี่ลัมโบ้แบบลาออกเมื่อวานเนี่ยโทรตามตัวนะปรากฏว่าปกติเนี่ยลัมโบ้เนี่ยโทรสายรับนะเมื่อวานเนี่ยโทรทั้งวันไม่รับสายเลยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกก่อนนะพี่ลัมโบ้นะครับลาออกแต่ว่าลัมโบ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะแล้วก็มีชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่15ประเด็นของมันคืออย่างนี้คือตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมีส.ส.บัญชีรายชื่อ14คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนลาออกอีกเนี่ยถ้ากับว่าแลมโบ้เนี่ยจะได้ขึ้นแต่แลมโบ้ลาออกแล้วทีนี้จะเป็นใครอ่ะแลมโบ้ลาออกไม่ได้ขึ้นนะพอไม่ได้ขึ้นเสร็จจะเป็นแม่เลี้ยงติ๊กนะครับสิริวันปราศจากศัตรูแม่เลี้ยงติ๊กอันนี้บัญชีรายชื่อนะลำดับถัดมานะครับอันนี้ก็จ่อขึ้นพอแลมโบ้ลาออกปุ๊บอ่ะคราวนี้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกคือว่าทางคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวนะที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยลาออกด้วยลาออกด้วยพอสุพัฒนพงศ์ลาออกปุ๊บเท่ากับว่าต้องเลื่อนแม่เลี้ยงติ๊กอันเนี้ยตามภาพขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปนะคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยโดนวางตัวเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐานี่แหละแล้วก็พอไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมันจังหวะยังไงพี่ก็ว่ามันชอบคนชอบคนนะแลมโบ้ลาออกเปิดทางแม่เลี้ยงติ๊กขึ้นมาแม่เลี้ยงติ๊กขึ้นมาจ่อคุณสุพัฒนพงศ์ลาออกให้แม่เลี้ยงติ๊กเนี่ยขึ้นมาเป็นส.ส.แทนแล้วก็ทางส่วนของคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยนะครับที่เป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติก็ลาออกอีกนะลาออกอีกแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ถ้าเกิดเราดูมองในมิติการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายของลุงตู่ลาออกทยอยลาออกหมดเลยหลังจากนี้เขาก็มองดูกันว่าเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นเนี่ยที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยจะไขก๊อกตามแลมโบ้ไปหรือเปล่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาทยอยลาออกกันแบบออกทีละคนทีละคนทีละคนมันออกกันมายกยวงเลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เคยสนับสนุนลุงตู่อยู่แปลกๆนะแปลกไหมแปลกสิแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวลือมาว่ามันมีเสียงจากชั้น14ลงมาตำรวจว่าก็บอกว่าแลมโบ้เนี่ยยังไงเนี่ยไม่ให้เข้าสภาจริงเหรอคะพอแลมโบ้ไม่ให้เข้าสภาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแรงกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแลมโบ้เนี่ยก็ต้องหลีกทางแล้วก็ลาออกให้พ้นพรรคไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยตอนแลมโบ้ไปถอนคำสาบานนะค่ะก็ใส่ลุงไปอยู่กับลุงตู่แล้วก็ใส่โทนี่เนี่ยยับเลยทุกวันเลยก่อนเลือกตั้งเนี่ยวันละ3เวลาทั้งด่าทั้งนู่นนี่นั่นขุดประวัติต่างๆนะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวเรารอดูต่อไปว่ายังไงแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวคิวต่อไปเนี่ยรอดูเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่น1คนนะครับแล้วก็คุณแดกธนกรอีก1คนที่ถือว่าเป็นลูกรักของบิ๊กตู่เนี่ยจะออกตามแลมโบ้นะครับหรือว่าตามคนอื่นไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อไปแล้วกันนะประเด็นนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะมันเกิดอะไรขึ้นในพรรครวมไทยสร้างชาติกันแน่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอกลุ่มนี้ลาออกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเหมือนกันคุณถาวรเสนเนียมไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีภาพด้วยนะมีคุณพีรพันธ์เนี่ยไปรอต้อนรับคุณถาวรนะอย่างอบอุ่นอันนี้ตามภาพเลยนะไปสมัครคุณถาวรเนี่ยก็เป็นอดีตแกนนำกปปส.ซึ่งอยู่ขั้วเดียวกับแม่เลี้ยงติ๊กแม่เลี้ยงติ๊กเนี่ยก็เป็นอดีตแกนนำกปปส.สายภาคเหนือเมื่อวานอยู่ๆคุณสุพัฒนพงศ์แลมโบ้บุญยอดลาออกปุ๊บถาวรเสียบเลยเข้ามาแล้วก็เปิดตัวที่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เห็นว่าเขามีมาให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานคุณถาวรนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าผมเข้ามาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติรู้สึกอบอุ่นดีใจที่ได้รับเกียรติทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาซื้อไม่ได้ติดอยู่บนหอคอยแต่มีทางให้เดินขอฝากถึงประชาชนที่จับตามมองการทำงานของรัฐบาลผมจะไม่ละเว้นคนชั่วเด็ดขาดขอให้ประชาชนสบายใจได้สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากผมจากพรรครวมไทย
ก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้นี่คือสิ่งที่คุณถาวรค่ะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานค่ะอยู่ๆแกก็มาถึงแกก็นี่เลยนะเปิดตัวแรงเลยนะว่าไม่ละเว้นคนชั่วอะไรของแกเนี่ยจับตามองการทำงานของรัฐบาลนะเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนเขามองว่าหรือว่ากลุ่มปปส.เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าหลังจากที่ลุงตู่ถอยไปแล้วก็ทางกลุ่มลุงตู่เนี่ยเริ่มทยอยถอยแล้วก็กลุ่มปปส.เนี่ยเริ่มสอดแทรกเข้ามานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูต่อไปแล้วกันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยในอนาคตชะตากรรมจะเป็นเช่นไรนะครับอันนี้ก็อีกประเด็นนึงนะ